สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําขาตั้งหรือว่าฐานตั้งแท้งน้ํานะครับแบบง่ายๆนะครับผมแล้วก็ประหยัดนะครับเพื่อจะทําการตั้งถังน้ํา1,000ลิตรนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะทําบริเวณนี้นะครับเพื่อนๆผมจะเลือกทําจุดบริเวณนี้ครับตอนแรกผมก็ว่าจะทําตรงนี้นะครับเพื่อนๆแต่พอดีว่ามาคิดมาคํานวณดูนะครับตรงทําตรงนี้นะครับก็จะต้องทําสูงมากนะครับสูงนะครับประมาณสัก3เมตรกว่านะครับเพื่อจะให้สูงกว่าตรงบ้านนั้นนะครับทีนี้นะครับก็งบนะครับก็อาจจะเยอะนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับขึ้นไปทําข้างบนนะครับเพื่อจะได้ทําความสูงนะครับไม่สูงเท่าไหร่นะครับสัก2เมตร50ก็น่าจะเพียงพอนะครับทีนี้แล้วก็ค่อยเดินท่อไปตรงนู้นนะครับเพื่อไปใส่แท้งแล้วก็ส่งลงมาตรงนี้นะครับเพราะว่าบ้านยกพื้นนะครับมันสูงนะครับผมก็จะประหยัดนะครับงบด้วยนะครับจะต้องทําแบบประหยัดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปทําฐานกันก่อนนะครับเพื่อนครับเพื่อนก่อนที่จะเทพื้นนะครับก็มาทําการปรับพื้นนะครับดินให้ได้ก่อนนะครับโดยการอัดดินลูกรังนะครับเพื่อจะวางตัวแบบนะครับโดยใช้เสารั้วนะครับตัวนี้หนา3นิ้วนะครับก็จะเทพื้นหนาประมาณ3นิ้วนะครับก็มาผสมปูนนะครับอัตราส่วนก็ข้างถุงปูนเลยนะครับเพื่อนๆส่วนเสร็จก็นํามาเทนะครับเทลงไปนะครับเทจนได้ที่แล้วก็เริ่มปาดนะครับปาดปูนนะครับปาดให้เสมอกับตัวแบบนะครับหรือว่าตัวเสาที่ผมวางไว้นั่นเองนะครับปาดให้เสมอกันแบบนี้ครับเพื่อนตอนนี้ผมก็เทฐานนะครับสําหรับตั้งปอกเรียบร้อยนะครับนี่ปอกก็มาส่งแล้วนะครับผมเป็นปอก80นะครับปอกเส้นผ่าศูนย์กลาง80เซนนะครับผมความสูงก็30นะครับผมจะใช้ทั้งหมด7ปอกนะครับก็เดี๋ยวนําปอกมาวางบนนี้นะครับแล้วก็อัดดินนะครับดินก็สั่งเป็นดินลูกรังมานะครับผมนี่1เที่ยวรถ6ล้อนะครับก็เดี๋ยวเอาดินอัดตรงกลางนะครับเพื่อให้รองรับน้ําหนักนะครับถังน้ำ 1,000 ลิตรนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆผมก็จะวางแล้วก็เอาปอกมาวางซ้อนกันนะครับขึ้นสูงไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อัดไล่อัดดินไปเรื่อยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็มาดูนะครับว่าปอกหรือว่าพื้นฐานที่ทําไว้นะครับได้ระดับหรือเปล่านะครับผมก็ได้อยู่นะครับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็เริ่มนะครับวางปอกไปเรื่อยๆเลยนะครับจนครบทั้งหมด7ปอกนะครับที่ผมจะวางวันนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทําการโบกปูนด้านในนะครับที่ขอบนะครับเพื่อป้องกันการขยับของปอกนะครับเดี๋ยวก็ปล่อยให้แห้งก็เอาดินมาใส่แล้วก็ปอกมาวางต่อนะครับครับผมหลังจากที่ปูนที่เรายาไว้แห้งแล้วนะครับผมก็จะเริ่มทําการนําดินนะครับเทลงไปนะครับในปอกแล้วก็เริ่มอัดนะครับดินไปทีละชั้นทีละชั้นนะครับผมทําไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอัดไปนะครับเอาปอกมาวางนะครับผมก็อัดดินไปนะครับพอแน่นแล้วก็เอาปอกมาวางนะครับวางไปเรื่อยๆนะครับทีละปอกทีละปอกแบบนี้นะครับขยับให้ได้กึ่งกลางนะครับอัดดินอัดดินแล้วก็วางปอกแบบนี้จนครบทุกปอกนะครับเพื่อนๆนี่กำลังอัดมาตอนนี้ก็ได้ประมาณ4ปอกแล้วนะครับอัดดินไปเรื่อยนะครับปอกที่5ครับก็ทําคนเดียวเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะครับจนนี้นะครับปอกที่6แล้วนะครับขึ้นมาด้านบนครับเพื่อนๆตอนนี้ก็วางมา7ปอกแล้วนะครับพร้อมกับอัดดินมาเสมอขอบแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เดี๋ยวผมจะเอาฝานะครับเป็นฝาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง100เซนติเมตรนะครับมาวางแต่ตัวปอกบ่อนี้แค่80นะครับผมต้องการให้นะครับตัวฝานะครับเลยออกมานิดนึงนะครับเพื่อรองรับก้นถังนะครับถัง90นะครับฝา100ปอก80นะครับเพื่อปอกนี้จะได้รองรับน้ําหนักนะพร้อมกับดินนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวไปยกฝามาใส่มาวางกันนะครับเพื่อนๆเมื่อหลังจากเอาฝานะครับขึ้นไปวางด้านบนนะครับแล้วก็ทําการนะครับยาด้วยปูนกาวตามรอยต่อนะครับผมก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะยกถังน้ําขึ้นไปนะครับวางไว้เลยนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับหอถังน้ํานะครับถังเก็บน้ําหรือว่าขาของถังเก็บน้ํานะครับผมก็ทําเสร็จเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับได้ยกถังขึ้นไปตั้งไว้แล้วนะครับก็งบประมาณที่ใช้ในการสร้างครั้งนี้นะครับก็อยู่ประมาณไม่เกิน 2,500 บาทนะครับปอกก็ปอกละ130บาทนะครับทั้งหมด7ปอกนะครับฝาอีกก็120นะครับปูนนะครับ1ลูกนะครับสําหรับปูนที่ใช้เทพื้นนะครับทรายนะครับก็เป็นทรายเก่านะครับผมไวเมทที่มีก็ของเก่านะครับที่เหลืออยู่นะครับก็เก็บนํามาใช้นะครับสําหรับงบเฉพาะตัวฐานนะครับดินนะครับซื้อมานะครับก็ใช้แค่เพียง1/3เท่านั้นนะครับ
ดินซื้อมา900นะครับก็1ใน3ก็ตกประมาณ300นะครับงบประมาณทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน 2,500 บาทนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นขาตั้งหรือว่าหอถังแบบประหยัดนะครับตรงนี้นะครับผมอัดดินเข้าไว้ข้างในนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับเพื่อจะได้รองรับน้ำหนักนะครับได้มากขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่กำลังจะหาวิธีนะครับตั้งถังน้ำนะครับรองนะครับนำไปทำดูได้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับกดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ